ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจะแนะนำให้ดูแค่เขาหายใจหรือไม่หายใจดูยังไงเฮ้ยเอานิ้วอังจมูกยังไม่รู้อ่ะไม่ได้เหรอคุณดูละครเยอะเกินไปคุณหมอขอดูแลเคสของโรคชนิดไหนที่จัดเป็นโรคป่วยฉุกเฉินอย่างเช่นพวกหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วไม่หายใจไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นไม่มีชีพจรบุคคลทั่วไปเนี่ยจะคำชีพจรไม่รู้หรอกอย่างเช่นให้พี่เป้คำหาไม่เจอนะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ดูแค่ว่าเขาหายใจหรือไม่หายใจอาจจะเป็นการประเมินได้ง่ายที่สุดถ้าไม่หายใจก็โทร1669เลยรีบเลยนะคะแล้วก็มาโรงพยาบาลทันทีพอเรารู้ว่าเขาไม่หายใจเนี่ยมันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะดูแลเขาได้อุ้ยไม่ถ้าเกิดไม่หายใจก็ต้อง CPR แล้วสมมติเราเจอว่าคนในบ้านไม่หายใจทำยังไงดีก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาไม่หายใจเขาจะหมดสติก่อนอย่างเช่นเราไปที่ไหนก็ตามถ้าไปเจอคนหมดสติทำยังไงอย่างแรกคือก่อนที่เราจะเข้าไปตรงไหนสักแห่งหนึ่งต้องดูเสมอว่าสถานที่แห่งนั้นมันปลอดภัยพอหรือเปล่าอันนี้ต้องจำไว้เสมอเลยก่อนที่เราจะช่วยใครไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแต่เคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์มั้ยคะว่าพลเมืองคนดีไปช่วยผู้ป่วยกลางถนนโดนอุบัติเหตุซ้ำกลายเป็นพิการซ้ำซ้อนอีกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าคนที่นอนอยู่นั้นอาจจะไฟรั่วไฟช็อตทำให้เขาหมดสติตรงนั้นเช็คข้อแรกว่าสถานที่นั้นปลอดภัยเขาไปได้ทำไงดูการตอบสนองของผู้ป่วยพี่เป้ดูไงดูการตอบสนองผมอาจจะไปตบเขาเก่งอันนี้ถูกต้องตบที่บ่านะคะตบให้แรงพอสมควรคุณคะคุณคะต่อให้หลับลึกขนาดไหนคุณต้องตื่นถ้าไม่ตื่นแสดงว่ามีความผิดปกติแล้วพอผิดปกติเราทำอะไรเราก็ต้องขอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเบอร์ที่โทรก็คือ1669ขอความช่วยเหลือเสร็จปุ๊บเราก็มาประเมินต่อถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจะแนะนำให้ดูแค่เขาหายใจหรือไม่หายใจดูยังไงเฮ้ยเอานิ้วอังจมูกยังไม่รู้อ่ะไม่ได้เหรอคุณดูละครเยอะเกินไปไม่ได้ยังไงอ่ะว่าจับชีพจรจับหายากเห็นไหมคือไม่แนะนำให้จับชีพจรถ้าไม่ใช่แพทย์จับไปแล้วเจอไหมไม่เจอเพราะถ้าแพทย์เรียนมาบางทีเราไม่แน่ใจเลยแนะนำให้ดูการหายใจจะดูไงเปิดเสื้อแล้วก็ดูว่าหน้าอกมีการขึ้นลงไหมสังเกตถ้าเกิดไม่เห็นว่ามีการขยับขึ้นลงของหน้าอกคือไม่หายใจไม่ต้องหูไปฟังนะผมคิดอย่างแรกเลยหูฟังหัวใจยังก็ไม่ได้ยินหูดีมากเอาเป็นดูแค่การขยับของหน้าอกถ้าไม่มีการขยับปุ๊บคนนั้นแสดงว่าไม่หายใจต้องเริ่มทำการ CPR ทันทีขั้นตอนแรกทำยังไงเรานั่งข้างตัวผู้ป่วยก่อนตำแหน่งการ CPR อยู่ตรงไหนคะง่ายๆเลยก็คือเปิดซื้อมาหัวนม2ข้างปุ๊บลากเส้นตัดตัดตรงหัวนมนะใช่ตัดเป็นกากบาทตรงกลางตรงนั้นแหละเอาส้นมือไม่ใช่สันมือด้วยบางคนคิดว่า CPR คือเอาทั้งฝ่ามือมันกดไม่มีแรงมันต้องเป็นส้นมือเท่านั้นประสานมือกันแล้วที่สำคัญแขนตรงอย่าเหมือนในหนังสมัยก่อนคิดว่าวิดพื้นไม่ใช่ท่านี้กดลึกประมาณ 5-6 เซนไม่เป็นไรก็กดไปแรงๆเลยก็ได้บางคนบอกว่าอ้าวถ้ากดแล้วดังกรึ๊บจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเพราะว่าคนคนนั้นคือเขาไม่มีโอกาสอยู่แล้วถ้าเราไม่ช่วยเขาให้คิดแบบนี้เพราะว่าคนที่เราไปช่วยนี่คือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็คือถ้าเราไม่ช่วยเขาก็เสียชีวิตอยู่แล้วถ้าเรากรึ๊บแล้วอุ๊ยฉันหยุดเขาก็เสียชีวิตต่อไปถ้าเราทำต่อไปเขาก็มีโอกาสฟื้นคืนชีพมาเพราะว่าการที่ซี่โครงหักถ้าไม่ได้ไปจิ้มหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถสมานหายเองได้แต่ถ้าจิ้มปอดเดี๋ยวเรามีการรักษาต่อไปแต่ตอนนี้เอาหัวใจเขาให้กลับมาเต้นก่อนกดต่อไปด้วยอัตราเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีนับได้มั้ยบางทีเรานับไม่รู้ว่าเราจะเร็วช้าเขาก็เลยบอกให้ร้องเพลงอ่ะสุขกันเธอเราอ่ะพี่เป้ร้องสุขกันเธอเราเข้าไปทำไมเดี๋ยวมัวอะไรคิดอะไรใจไปอ๋อจังหวะให้ไหมมันจำจังหวะได้เห็นปะหรือว่าไออย่างเช่นคุกกี้เสียงไทยก็ได้รักติดไซเลนก็ได้ก็กดไป2นาทีแล้วก็เช็คการตอบสนองแต่ถ้ามีเครื่อง AD ก็นำเครื่อง AD มาติดเลยคุณหมอขอดูแล